สองผัวเมียชาวเวียดนามแชร์ทริคทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมบ้านสะอาดหมดจดไม่ต้องใช้แรงหรือเวลามากคนไทยก็ทำตามได้เขาเด่นจะชวนเพื่อนๆไปดูที่เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานกันค่ะมีคู่สามีภรรยาในเวียดนามนะคะได้แชร์วิธีทำความสะอาดบ้านที่รวดเร็วและประหยัดแรงด้วยวิธีเดียวค่ะโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดจนแห้งสนิทนะคะนั่นก็คือการใช้น้ำท่วมในการทำความสะอาดบ้านค่ะสองสามีภรรยาซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเตียนกวางตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามได้แชร์ว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะบ้านของพวกเขาเคยจมน้ำสูงถึง2เมตรค่ะน้ำไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งคู่มีเวลาแค่ย้ายข้าวของบางส่วนขึ้นที่ชั้นบนส่วนของหนักเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นตู้ไม้ต้องจมอยู่ในน้ำนะคะเพื่อทำความสะอาดบ้านให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะคู่สามีภรรยาได้ตื่นแต่เช้าเพื่อติดตามระดับน้ำเมื่อเห็นว่าน้ำเริ่มลดลงพวกเขาจึงรีบยกของให้สูงขึ้นเพื่อทำความสะอาดบ้านโดยไม่ต้องหาน้ำจากที่ไหนไกลนะคะพวกเขาใช้ประโยชน์จากน้ำท่วมในการล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามประตูตู้ครัวบันไดและพื้นที่อื่นๆพวกเขาใช้แปรงขัดเพื่อล้างโคลนที่ยังคงติดอยู่ให้ละลายและไหลไปพร้อมกับน้ำท่วมตามที่สองสามีภรรยากล่าววิธีนี้ทำให้โคลนถูกดันออกไปตามการลดระดับของน้ำน้ำไม่ขังอยู่บนพื้นหรือผนังบ้านหลังจากน้ำชั้นล่างลดแล้วคู่สามีภรรยาก็ได้ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งบ้านจึงสะอาดหมดจดและไม่มีร่องรอยของโคลนเหลืออยู่ค่ะการทำความสะอาดนอกบ้านและถนนก็ทำโดยใช้วิธีเดียวกันนี้นะคะหลังจากเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการทำความสะอาดบ้านของทั้งคู่จึงกลับมาสะอาดและแห้งอีกครั้งค่ะวิธีทำความสะอาดบ้านโดยใช้ประโยชน์จากน้ำท่วมที่ครอบครัวนี้ใช้เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับจากชาวเวียดนามหลายคนในเรื่องประสิทธิภาพนะคะในช่วงที่มีพายุและน้ำท่วมที่ผ่านมาชาวบ้านต่างแนะนำให้ใช้วิธีนี้โดยเฉพาะยิ่งมีการแชร์และเผยแพร่ไปยังครอบครัวต่างๆซึ่งยังไม่มีประสบการณ์มากในการรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ